สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับประเด็นวันนี้ก็คือทางฝั่งของน้าแต่นะคะได้มีการพูดถึงลุงพลในช่วงที่น้าตายได้มีการไลฟ์สดที่บ้านของตาชาญแล้วน้าตายได้มีการอ่านคอมเมนต์ของ FC ลุงพลโดยบอกว่าเขาสร้างความเหนื่อยให้กับพี่เราด้วยบอกให้น้าแต่ไปขอโทษกับลุงพลกับสิ่งที่เคยล่วงล้ำมาในอดีตระหว่างนั้นน้าแต่ได้ยินน้าแต่ก็ได้เข้ามาพูดว่าไม่มีทางขอโทษจำไว้อย่ามาบอกอยากให้ขอโทษน้าตายก็ไปอ่านคอมเมนต์ต่อไปว่าแค่นี้ก็เอาใจ FC ลุงพลไปเลยลูกผู้ชายน้าแต่ก็เลยพูดต่อว่าขอโทษเรื่องอะไรน้าตายบอกว่าถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะน้าแต่ก็เลยเดินหนีออกไปสร้างความเหนื่อยให้พี่เราด้วยบอกน้าแต่ไปขอโทษลุงพลกับสิ่งที่เคยล่วงล้ำมาในอดีตไม่มีทางไปขอโทษครับผมจำไว้จะมาบอกยังให้ขอโทษแค่นี้ก็เอาใจ FC ลุงพลไปเลยลูกผู้ชายอะไรขอโทษเรื่องอะไรขอโทษเรื่องอะไรถ้าไม่อยากพูดก็ไม่ต้องพูดนะคะซึ่งทางด้าน FC ของน้าแต่ก็ได้หยิบเอาคลิปนี้โดยหยิบมาเป็นประเด็นได้มีการโพสต์ข้อความโดยได้บอกว่าคนที่ไม่ยอมเสียศักดิ์ศรีตอนนี้เหลือแค่หัวเดียวกระเทียมรีบจริงๆแล้วเว้ยน้าแต่สู้ๆส่วนแม่น้องชมพู่ทุกคนไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเขามีหมอปลามีพี่น้ำฟ้ามีพระอาจารย์สมบัติมีป้าถอนอยู่เคียงข้างจ้าเขาไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบนะเข้าใจสมัยด้วยซึ่งหลังจากที่โพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าเป็นอะไร FC อยู่ดีๆจะให้น้าแต่ไปขอโทษเรื่องอะไรอีกหรือว่ามันเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนแม่สื่อแม่ชักโดนกันเป็นแถบๆเลยฮ่าฮ่าไปขอโทษคนแบบนั้นทำไมลูกชายคนโตของมันก็ยังอายที่พ่อแม่หากินแบบนี้ถูกใจป้ามากมายเลยค่ะนะแต่รักเลยรักเลยไม่เคยทำให้พวกเราเสียความรู้สึกเลยนะคนนี้ไม่เสียแรงที่พวกเราไปช่วยศักดิ์ศรีมันกินไม่ได้แต่มันภูมิใจเข้าใจไหมใช่เราก็เหมือนกันคำว่าศักดิ์ศรีต้องมาก่อนจะไม่ยอมก้มหัวให้ใครง่ายๆเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะที่น้าแต่ต้องไปขอโทษพวกมันน้าแต่เป็นคนจริงเขายอมหักแต่เขาไม่ยอมงอให้ใครทั้งนั้นไม่เข้าใจ FC เขาจะบ้าก็บ้าไปแต่จะมาบงการคนอื่นแบบนี้สมองน่ะมีไหมนะแต่อยู่แบบนี้มันมีศักดิ์ศรีของเราดีแล้วใช่ค่ะถึงเขาจะมีผลกระทบมากมายมาแบบไหนเขาบอกแล้วว่าเขายอมหักไม่ยอมงอทำไมต้องขอโทษนะแต่ทำอะไรผิดใช่คนที่จะมาขอโทษนะก็คือคนคนนั้นเคยที่จะเอาชีวิตเขาและก็แม่เขาเคยล้มโต๊ะกระชับหน้าอกและเคยที่จะขับรถชนเขาที่ทางเข้าไปวัดพระอาจารย์สมบัตินะแต่สู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะซึ่งเราก็ถือได้ว่าน้าแต่นั้นก็เป็นคนจริงคนคนหนึ่งเช่นกันค่ะจากที่เราได้ดูตั้งแต่เริ่มต้นของเรื่องหนึ่งนะน้าแต่เคยออกมาพูดความจริงและก็โดนทางฝั่ง FC ของลุงนั้นไปด่าถล่มทลาย
ไปก่อกวนทั้งในด้านของเพจและ YouTube แต่นะแต่ก็ไม่เคยย่อท้อออกมาเปิดความจริงให้สังคมได้รับรู้ว่าสิ่งที่สังคมได้เข้าใจและรับรู้กันตามสื่อตามที่เขานำเสนอมาให้เห็นนั้นมันเป็นเรื่องที่ไม่จริงเรื่องแรกก็คือเรื่องของไม้ตะเคียนหรือไม้มะค่าแต้ที่เราได้รู้กันตอนนี้นะคะน้าแต่เคยออกมาพูดว่าสิ่งที่พวกเรากราบไหว้คือมันไม่ใช่ไม้ตะเคียนแต่มันเป็นไม้มะค่าแต้ซึ่งตาชาญเป็นคนเอาขึ้นมาหลายหลายคนที่ได้ฟังน้าแต่พูดต่างก็ไม่พากันเชื่อกับสิ่งที่น้าแต่ออกมาพูดบางก็บอกว่าน้าแต่ออกมาเพื่อจะทำลายสร้างเรื่องโกหกสร้างให้คนนั้นไม่เชื่อถือลุงให้คนหมดศรัทธาในตัวของลุงแต่และแล้วสิ่งที่น้าแต่ออกมาพูดนั้นทุกวันนี้ความจริงก็กระจ่างให้เราได้รับทราบกันแล้วนะคะและอีกเรื่องหนึ่งที่น้าแต่นั้นได้ออกมาพูดตอนช่วงที่ได้มีการขึ้นบ้านใหม่และป้าก็ได้ออกมาพูดว่าได้เชิญกันหมดทุกคนเชิญทั้งพ่อและแม่แต่วันนั้นตาชาญไม่ได้ไปไม่ได้ไปร่วมในงานขึ้นบ้านใหม่ตาชาญได้บอกว่ารอให้ลูกสาวมาชวนเขาไม่มาชวนเราก็ไม่ไปไม่กล้าไปแต่ป้ากลับบอกว่าป้านั้นได้ชวนหมดทุกคนชวนพ่อชวนแม่ไปชวนด้วยตัวเองนะแต่ก็ได้ออกมาไร้สดพูดความจริงโดยได้บอกว่าให้ตาชาญเป็นคนพูดตาชาญเป็นคนพูดออกจากปากตาชาญเองว่าลูกไม่ได้มาชวนนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นะแต่นั้นได้ออกมาพูดความจริงและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ป้าได้ออกมาพูดว่าได้นำเงินไปมอบให้กับพ่อแม่ได้ใช้แต่แล้วนะแต่ก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกเรื่องหนึ่งว่าเงินที่ป้าได้ไปมอบให้กับตาชานั้นมันไม่ใช่เงินที่ไว้ให้ใช้แต่มันเป็นเงินที่จะใช้หนี้ค่าปุ๋ยในตอนที่ป้ายังไม่มีโดยตาชานั้นได้มีการไปกู้ทกส.มาให้แล้วตาก็เลยได้ทวงเพราะว่าเห็นว่าลูกนั้นมีแล้วซึ่งเรื่องนี้นั้นตาชาญนั้นได้เป็นคนออกมาพูดเองและยายสมควรได้ออกมาพูดซึ่งก็เป็นความจริงที่น้าแต่ได้ออกมาเปิดเผยและมีอีกหลายๆเรื่องที่น้าแต่นั้นได้เคยออกมาเปิดเผยแต่พวกเราไม่เชื่อในตอนนั้นหากเราย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆของน้าแต่ที่เคยได้ออกมาพูดเป็นเปรยๆแล้วเราก็จะรู้ว่าน้าแต่นั้นไม่ได้โม้แต่น้าแต่ออกมาเปิดเผยความจริงให้สังคมนั้นได้รับรู้